สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านสโตนบีลีเวอร์ค่ะร้านของคนรักและเชื่อในเรื่องของมหัศจรรย์พลังหินสีนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดวงชะตาของคนเกิดวันที่19ค่ะประจำปี2558นะคะคนเกิดวันที่19รู้ไหมคะว่าดวงดีมากทีเดียวค่ะปีนี้นะคะจะดีตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะเดือนที่ไม่ดีก็คือเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและก็ธันวาคมเท่านั้นเองนะคะในปีนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวในเรื่องของการงานค่ะอยากจะเริ่มต้นการงานใหม่ๆหรืออยากจะทำอะไรที่มันพัฒนาก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทำได้เลยด้วยนะคะหลังกลางปีเป็นต้นไปค่ะก็จะมีโอกาสที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนค้าขายหรือว่าคนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะปีนี้มีโอกาสเห็นผลดีมีการเจริญก้าวหน้าพัฒนาถ้ายิ่งมีการคุยกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าทำธุรกิจกับคนต่างชาติแม้กระทั่งใกล้ๆแบบชายแดนที่เราจะเปิด AEC กันอยู่เนี่ยนะคะรับรองว่าคนเกิดวันที่19ทำได้ดีแน่นอนเลยค่ะแต่เรื่องของการเงินปีนี้จะใช้เงินเยอะหน่อยนะคะเพราะจะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะมีเงินเก็บเท่าไหร่เนี่ยต้องเอาเงินไปลงทุนนะคะต้องใช้เงินเก่าๆเอาออกมาในการที่จะทำให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาไม่ต้องกลัวค่ะนะคะเราเรียกว่าการลงทุนและก็สามารถกอบเก็บผลกำไรได้เป็นกอบเป็นกำในอนาคตแน่นอนอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้อยากทำอะไรให้รีบทำเลยค่ะนะคะอย่ามัวเสียดายเงินอย่ามัวกลัวก็กล้าอยู่นะคะต้องรีบตัดสินใจแล้วค่ะเงินทองเข้ามาตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยขาดมือแต่ก็ต้องระวังหน่อยว่าคุณเป็นไม้ใหญ่จะมีคนมาหวังพึ่งพาอาศัยหวังหยิบยืมเงินทองอยู่แล้วค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจำเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆหน่อยค่ะเพราะปีนี้มันมีโอกาสห่างเหินเนื่องจากว่าตัวเองนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะอยู่ใกล้ชิดต่างคนต่างทำงานและคุณเองก็งานเยอะมากซะด้วยนะคะจำเป็นต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะมาอยู่ด้วยกันชวนกันไปดินเนอร์บ้างนะคะไปเที่ยวไหนกัน2ต่อ2บ้างจะยิ่งดีค่ะส่วนคนโสดนะคะแนะนำให้เป็นโสดต่อไปก่อนนะคะอยู่เย็นเป็นโสดนี่แหละจะดีที่สุดเลยเพราะว่าคุณจะต้องเอาเวลาเนี่ยไปทำอื่นๆนะคะที่มันจะทางส่งผลในด้านความเจริญรุ่งเรืองจะดีกว่าการมีแฟนในช่วงนี้ค่ะนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือถึงอยากจะมีแฟนในปีนี้ก็เป็นได้แค่คู่มิตรเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดรู้ใจเท่านั้นเองนะคะสุขภาพก็จำเป็นต้องระวังนิดนึงคุณจะนอนไม่ค่อยพอทำงานโอเวอร์โหลดมากเกินไปนะคะพักผ่อนไม่พอนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเครียดถึงเรื่องการงานค่ะแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนบ้างนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือดูแลในเรื่องของความเครียดของตัวเองให้เยอะๆค่ะนะคะแนะนำให้ทำบุญนะคะช่วงนี้ในปีนี้ตลอดทั้งปีเลยทำทานนะคะเงินมีเข้ามาก็ทำทานด้วยแล้วกันทำให้บ่อยครั้งนะคะจะยิ่งส่งผลดีในเรื่องของเงินทองทองค่ะส่วนหินสีนะคะอาจารย์อยากแนะนำเลยว่าคนเกิดวันที่19จำเป็นต้องใส่เลย1ไหมทองค่ะ2หินซิทรินนะคะและก็3ตระกูลพวกตระกูลไหมเนี่ยไหมแดงก็ได้จะยิ่งดีมากทีเดียวแต่ถ้าห่างเหินในเรื่องของความรักก็ใช้หินเอนิโอไลท์เรียกรักกลับคืนนะคะแต่อาจารย์จัดเซตไว้ให้แล้วค่ะถ้าอยากจะใส่หลายๆอย่างในเส้นเดียวกันให้เสริมดวงนะคะอาจารย์แนะนำหินชนิดนี้เลยค่ะ4ปฐมสมปรารถนานะคะมันจะมีหินซิทรินยูนาไคไหมแดงแล้วก็เอนิโอไลท์ค่ะรวมกันอยู่ในเส้นเดียวเลยเนี่ยนะคะจริงๆใครใส่ก็ได้แต่สำหรับคนเกิดวันที่19แล้วยิ่งใส่และก็สวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ยนะคะอธิษฐานขอกับหินได้เลยค่ะพลังของหิน4ปฐมสมปรารถนาจะช่วยให้คุณสมหวังในทุกๆด้านเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าคุณเกิดในปีฉลูมะโรงมะแมจอนะคะถึงปีนี้จะเป็นปีดีของคุณแต่ก็จะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ด้วยโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุแบบกระทันหันด่วนๆ นะคะต้องระวังเลยในเดือนมิถุนายนกับเดือนธันวาคมค่ะอาจารย์แนะนำให้ใส่หินอีกชนิดนึงนะคะคือ3ทหารเสือค่ะเป็นหินหนุนดวงชะตานะคะพลิกฟื้นสถานการณ์ที่ย่ำแย่เลวร้ายให้ดีขึ้นและก็ปกป้องคุ้มครองสำหรับตัวคุณเองนะคะให้รอดปลอดภัยค่ะนะคะและถ้ายิ่งคุณเกิดในปีฉลูมะโรงมะแมจอยิ่งควรจะสวมใส่ติดตัวนะคะ
พราะว่าจะได้รอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงสิ่งร้ายใดๆจะไม่เข้ามาแผ่วผ่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปเท่านี้ค่ะนะคะสนใจเรื่องของหินสีค่ะแนะนำว่ามาดูกันที่ร้านสโตนบีลีเวอร์ของอาจารย์จุฑามาสณสงขลานะคะเราอยู่ที่ลาดพร้าว71ค่ะแยกนาคนิวาส21นะคะและก็เบอร์โทรขึ้นให้แล้วที่ข้างล่างนี้ค่ะพบกันได้ทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ